ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2566ผมขอส่งความปรารถนาดีและความขอบคุณมายังพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความสงบร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าตามลำดับสังคมมีความปองดองสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกันในวาระอันเป็นมงคลผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งมีครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการประกอบอาชีพการงานขอให้ท่านพบแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้ารุ่งเรืองในกิจการงานและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตลอดปี2566และตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับ